ถึงหน้าจะหนวดแต่ก็จะไม่ทำให้ลูกสาวแม่ปวดหัวใจนะครับผู้ชายมีหนวดดียังไงฮะจักรจี้ครับรอบแรกคุณมั่นใจว่าคุณจะซื้อใจแม่ได้ไหมฮะอาจจะซื้อใจด้วยความสั่นนิดนึงครับอุ้ยจะบอกว่าหนุ่มโสดวันนี้โอเคใช้ได้ดีอ่ะเป็นสไตล์น้านะทรงน้าอ้าวโอ้มาขนาดนั้นเลยเหรอหนุ่มโสดอ่ะใช่สิเดี๋ยวฟังเขายาวๆก่อนสิหน้าหนวดแต่อยู่ในหมวดโสดค่ะผู้ชายมีหนวดน่ารักนั่นแหละครับก็ไม่นะเฮ้ยเคยเจอเหรออุ้ย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 จะต้องสะเทือนใจอุ้ยสะเทือนใจสะเทือนใจเพราะนั้นอยู่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับได้ค่ะจำพี่ครับขอบคุณมากค่ะเพราะนั้นดูเลยแล้วกันนุ่มโสดคนต่อไปมีสไตล์นะกางเกงนี่จีบงงมาเลยนะครับคุณครับแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่ธรรมดากางเกงจีบโด่งจีบโด่งใช่ไหมเขาเรียกว่าจีบโค้งฮะจีบโค้งไม่น่าจะเรียกจีบโด่งหนวดหนวดไม่หนวดอยู่บนฮะหนวดเขาอยู่ข้างบนนี่เป็นตัวเตี้ยอันนี้แนดหนุ่มสดครับคุณพร้อมจะแนะนำตัวให้เรารู้จักหรือยังครับพร้อมนะครับโอเคเชิญเลยครับก็ผมบิ๊กนะครับจิรกรดวงพลอยนะครับถึงหน้าจะหนวดแต่ก็จะไม่ทำให้ลูกสาวแม่ปวดหัวใจนะครับผู้ชายมีหนวดดียังไงฮะจักรจี้ครับรอบแรกคุณมั่นใจว่าคุณจะซื้อใจแม่ได้ไหมฮะอาจจะซื้อใจด้วยความสั่นนิดนึงเดินไปหน่อยไปใช่ครับโอเคแต่แม่หลายบ้านเขาก็โสดนะฮะไม่แน่อาจจะได้ใจแม่ค่ะถ้าลูกเขาไม่ชอบลองมองไปที่แม่เขาดู